ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง Power Budget Link Budget นะครับซึ่งผมทำการวาดใน Excel นะครับเป็น Fiber Connection หรือ Low Level Design นะครับที่เขาเรียก LLD นะครับโดยที่ผมปิดกริดไลน์ไว้นะครับถ้าเราเปิดกริดไลน์ตัวนี้กับเปิด Heading ก็คือผมสร้างเป็นเซลล์นะครับให้มันทีให้เป็นตารางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมอธิบายผมจะปิดเฮดเดอร์กับกริดไลน์นะครับซึ่งไม่โดยที่สัญญาณทั่วไปจะเริ่มต้นจากการ์ดไลน์นะครับเช่น NS4 เป็นการ์ด 100G นะครับจะส่ง power ออกประมาณลบ 2หรือบางรุ่นก็อาจจะเป็นบวก 2นะครับจะมาเข้าที่ M40 เข้าชแนลมักอะไรก็ได้นะครับตามที่เราเซตแลมด้านะครับกรณีนี้ C event M40 คือเป็น C band event นะครับ rec 1 shell B01 นะครับซึ่งการ์ด M40 จะมี insertion loss อยู่ประมาณไม่เกิน 5 dB นะครับประมาณนั้นก็ออก output ตรงนี้ก็จะได้ประมาณลบ 7นะครับออก out มาเข้า receive event ของการ์ด interleave ITL นะครับที่ปลั๊กอยู่ rec 1 B สล็อต shell B06จาก receive event ไป out เนี่ยจะ loss ประมาณ 3 dB นะครับก็จะเข้าพอร์ต VI นะครับ variable ของการ์ด M ก็จะมี attain ปรับไว้ครับให้ได้สัญญาณประมาณลบ 15-16เพื่อให้ออกบวก 1นะครับโดยที่ M เนี่ยพื้นฐานของ OU 106ก็คือจะเกณฑ์ประมาณ 16 dB นะครับเราดู10 log N ของการ์ด M นะครับก็คือถ้าเป็น OU 106 1แลมด้าออกเข้า15ออก1นะครับถ้าเป็น10แลมด้าก็เข้าลบ5ออก11ประมาณนี้นะครับเป็นเทคล็อกเข้าใจพื้นฐานก็จะออกมาที่เอามีแพดคอร์ดลอสอะไรบ้างก็จะประมาณนี้ครับ0.5ใน WSM นะครับจากอินออกไปที่ดรอปมันจะลอสประมาณไม่เกิน7 dB นะครับผมเลื่อนไปนะครับก็คือ WSM อินจะออกดรอปมัลติเพล็กซ์1ดีมัลติเพล็กซ์2 3 4นะครับถ้าเป็น WSM D4 ก็จะมี4ทิศทางเพื่ออะไรเพื่อจะให้ออกไปทางซ้ายก็ออกไปทิศทางขวาออกไปทิศทางอื่นบนล่างได้อีกนะครับอันนี้ผมวาดแค่2ทิศทางทีนี้มาดูการครอสออกนะครับสังเกตนะครับมีลอสมีอินเซอร์ชั่นลอสทีนี้พอเราได้ DM สปิทออกมาเข้า AM นะครับวิธีการที่จะเข้า AM add multiplex 2เนี่ยจะออก out เราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ cross connect ออกนะครับแล้วก็ปรับ attain ในซอฟต์แวร์อาจจะเหลือประมาณ2 3เพื่อเป็นแฟลตเกนแฟลตนะครับให้แฟลตเน็ตแล้วก็ตัวการ์ดเองก็จะมีลอสประมาณ 5 dB เพราะฉะนั้นจุดนี้1แลมด้าจะออกประมาณลบ 14 ลบ 13เพราะไม่ต่ำไม่แรงกว่านี้นะครับก็จะมาบูสเตอร์แอมสเตทที่2ออกไปนะครับวอยุ่ง16ก็คือเกณฑ์16เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เริ่มอยู่ที่เชลเอแล้วนะครับแรก1เหมือนกันแต่สล็อต6เพราะฉะนั้น VI ก็จะปรับ S10 1 2ประมาณนี้เพื่อให้ได้ลบ 15ออก1.5นะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปที่ Receive Channel ของการ์ด FIU คือ Fiber Interface Unit ออก Out นะครับเมื่อตรงนี้ออกประมาณ1.5นะครับที่ไซส์ A B C D เนี่ยจะรับประมาณลบ 18กรณีที่เราไฟเบอร์ลอส20นะครับถ้าไฟเบอร์ลอส16นะครับตรง A B C D จะรับจุด Receive ได้ประมาณลบ 15หลักการประมาณนี้นะครับผมสมมุติว่าไฟเบอร์ลอส20แล้วกันนะครับกรณีนี้อันนี้เสร็จสิ้นขาส่งแล้วครับเรามาดูขารับเช่นเดียวกันสัญญาณที่ออกจากสถานี A B C D ก็ประมาณ 1 dB ไฟเบอร์ลอส20เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะได้รับลบ 19นะครับ Transmit Channel เข้า VI นะครับ OU 106จะต้องปรับเกณฑ์ประมาณ 20 dB เพื่อให้ได้จุดนี้ลบ 19ออก1คือ OU 106เราต้องดูที่เทปล็อกให้ได้ออก1อยู่เสมอนะครับ1แลมด้าก็มาเข้า WSM in 0.5นะครับมันก็จะสปริตออกเหมือนกันก็คือสปริตดีมัลติเพล็กซ์ออกไปทางนี้เพื่อไปทางด้านขวาไปไซต์ถัดไปกับสปริตดีเอ็ม2เพื่อมาเข้า AM เพื่อครอสลงไซต์นี้
dm 3 dm 4อันนี้ก็ไปทิศทางอื่นนะครับเมื่อสปลิตออกมาแล้วนะครับก็จะเข้า am ก็จะ cross connect ออก port out เหมือนกันนะครับเป็นการ cross ลงนะครับเข้า vi vo เข้า in ตัวนี้ก็จะปรับเกณฑ์เพื่อให้ได้จุดนี้ออกประมาณล็อก2นะครับหรือให้เข้าบวก1ก็ได้เราก็ปรับเกณฑ์ตรงนี้เป็น18เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับออกสัก0ไม่จำเป็นต้องแรงนะครับแล้วก็เป็น in transmit event นะครับออกมาเข้า in D40เพราะฉะนั้นออกที่ D40 หรือ lambda นั้นก็จะออกประมาณลบ6นะครับสัญญาณก็จะเข้าที่ NS4 ประมาณลบ6ซึ่งค่าที่ดีก็คือลบ8อยู่ประมาณนี้นะครับทุกอย่างซอฟต์แวร์จะปรับหมดนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชัน ASON ทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าไปทางขวามันจะมายังไงจะไปยังไงนะครับทางขวาจากการ์ดสเตทแรกนะครับจะเป็น DM 2ไอ้ตรงนี้สังเกต DM 1เราคุยไปแล้วเราคุย DM 2 split ออกมาจะเข้า AM 2ก็จะ cross ออก out ไปทางนี้นะครับสังเกตเห็นว่าไปทางไซด์ WXYZ นะครับจะเป็นสัญการ์ดไทป์ไฮพาวเวอร์คือ OU 107 1 lambda เราจะต้อง cross ให้ออกประมาณบวก4นะครับโดยที่เราดูเทคล็อกนี่แหละเนี่ยลบ15ออก4นะครับถ้า10 lambda คือลบ5ออก14ประมาณให้ดูเทคล็อกนะครับดูความแฟลตดูความเรียบเท่าๆกันของสัญญาณนะครับก็จะส่งไปออกประมาณนี้นะครับการ์ดไฮพาวเวอร์มาดูขารับบ้างจากไซต์ WXYZ in เข้ามา TC transmit channel variable VO เข้า in TDC RDC นะครับออก out in ตัว in ตอนนี้เป็นสล็อต A14 นะครับพอ in แล้วก็จะออก drop 1ไอ้ drop 2โทษที drop 1จะไปทิศทางซ้ายส่วน drop 2จะเข้าไซต์ตัวเองนะครับก็คือจะเข้ามาที่โรเดมเป็นโลคอล1ก็จะครอส AM 2ออกเอาตัวนี้ปรับ Atten นะครับให้ได้สัญญาณที่เหมาะสมนะครับก็จะเข้าตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นอาจจะเป็น D39 D38 เป็นแลมด้าอื่นนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับต่อมาเราจะดูเทคนิคการครอสคอนเน็กต์นะครับดูภาพกว้างนะครับสมมุติเรามีแลมด้า M35 สีแดงออกมาทางนี้นะครับสีแดงเส้นประตัวนี้ DM split ออกมา AM เราจะต้องครอสแลมด้า35เพื่อออกตรงนี้แล้วก็ปรับ Atten เพื่อให้ออกตรงนี้ได้บวก1ออกไปกรณีที่เรามี M20 M20 มันก็จะขนานไปนะครับแลมด้าต้องแฟลตเท่ากันนะครับแล้วสปลิตออกที่ DM 2มาครอสออก AM 2มาหาเอาท์ของการ์ดนี้นะครับสีแดงทึบให้ได้บวก4ออกตรงนี้เพราะเป็นการ์ด107นะครับทีนี้มาดูขาเข้าขาเข้าก็จะอินตรงนี้ DM 2ก็จะครอส AM 2ออกเอาท์มาเข้า D20ส่วนมาจากทางนี้แลมด้า M35 DM 2 AM 2ครอสออกก็มาเข้า35ตรงนี้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า Excel สามารถใช้กริดไลน์ Heading เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือการวาดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าหากว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ